โลโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เย็นประจำที่นี่ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเดอะสลาวิเลียนทัคเกอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำงานกันนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เลือกงานเลยนะครับผมจริงๆไม่เลือกงานก็ไม่ยากจนหรอกนะแต่ว่ามันก็ต้องเลือกนิดนึงนะเพราะว่าระยะทางมันค่อนข้างไกลนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าน้ำมันเต็มถังแน่นอนนะครับผมว่าจะซื้อคูลเลนต์มาเติมสักหน่อยนะไม่รู้ว่าไอ้ 55% นี่คือระดับน้ำหรือว่าความเขาเรียกอะไรความผมไม่รู้ว่ามันคือระดับน้ำหรือว่าดาเมจเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราจะลองเติมดูนะครับเปิดฝาดูนะฮะแล้วก็หยอดเข้าไปหยอดไงเดี๋ยวเทเงี้ยเหรอโอเคเทเข้าไปนะครับผมเทเข้าไปให้เต็มเลยนะ เราก็ต้องดูแลรถเราสักนิดนึงนะครับผมถ้าเราไม่ดูแลรถเรารถเราก็จะพาเราไปไม่ถึงจุดหมายนะครับผมโอเคเติมให้เต็มเลยนะครับเต็มหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยหมดไปแล้ว 4,500 เดี๋ยวขอไปดูก่อนมันเต็มหรือยังมันก็ยังเขียนว่า 55% อยู่ดีอ่ะผมว่าไอ้ 55% นี้น่าจะแปลว่าดาเมจมากกว่านะนี่ๆถ้าเป็นจำนวนลิตรเอานิ้วมาชี้ที่ฝานะครับผมมันจะมีรูปเอานิ้วอยู่นะครับแล้วมันก็จะเขียนว่า 7.9 เต็ม10ลิตรนะครับผมประมาณนี้นะแล้วน้ำมันเครื่องล่ะน้ำมันเครื่องเป็นยังไงเนี่ยขอดูหน่อยสิผมจะดูน้ำมันเครื่องยังไงวะเนี่ยฮึบโดดฮึบโดดฮึบโดดจะดูน้ำมันเครื่องซะหน่อยดูยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวโอเคฮึบฮึบฮึบน่าจะโดดมาได้สูงพอแล้วนะไหนขอดูน้ำมันเครื่องหน่อยน้ำมันเครื่องดูยังไงเขียนว่า 69% อันนี้น่าจะเป็นความดาเมจของมันนะครับผมแต่ว่าผมจะดูน้ำมันเครื่องอะดูยังไงเอ่ยยังไงไม่รู้แต่ซื้อมาเติมเถอะนะกลัวว่าน้ำมันเครื่องมันจะขาดถ้าเกิดน้ำมันเครื่องขาดเดี๋ยวมันจะเรียบร้อยเอานะครับผมก็คือกลัวว่ารถมันจะพังกลางทางนั่นแหละนะครับเดี๋ยวมันต้องเทยังไงปึ๊บกระโดดขึ้นไปปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราเทเปิดฝาก่อนโอเคเติมละเติมลงเปล่าไม่รู้นะแต่เติมละนะครับผม0.2 อะไรละมันไม่ขึ้นตัวเลขให้อ่ะผมก็เลยไม่รู้ว่าน้ำมันเครื่องมันเยอะขนาดไหนนะครับผมแต่ก็เติมไปแล้วแหละนะก็น่าจะไม่ต้องห่วงแล้วมั้ยเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับโอเคตอนนี้รถเราก็พร้อมแล้วเหลือแต่คนนะครับคนยังไม่พร้อมเดี๋ยวซื้อน้ำไว้แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวซื้อของกินก่อนเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไกลนะครับผมซื้อนี้ไปแล้วกันแล้วก็ขนมปังนะครับผมสองอย่างผมไม่รู้ว่ามันเก็บเข้ากระเป๋ายังไงวะทุกคนจริงๆมันเก็บเข้ากระเป๋าได้ด้วยนะข้างซ้ายบนมันเขียนว่าแบ็คแพ็คด้วยนะครับผมแต่ไม่รู้มันเก็บยังไงเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปขนของกันนะครับจำไม่ได้แล้วไอ้ที่รับงานมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องรถก่อนนะครับเดี๋ยวรู้กันว่างานอยู่ตรงไหนสตาร์ทเครื่องก่อนรถเราสตาร์ทเครื่องยากนะครับผมโอเคสตาร์ทเครื่องก่อนนะฮะที่รับงานเหมือนจะอยู่ตรงนู้นไหมถ้าจำไม่ผิดนะถอยหลังไปดูซิใช่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมเนี่ยเหมือนไม่ใช่ฮะมันจะเป็นที่ที่มันเหมือนร้านจาเข่งอะทุกคนจำร้านจาเข่งได้ไหมมันจะมีกาลาดสองกาลาดอะทางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนี่ใช่ไหมใช่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอลงไปดูซิใช่จริงด้วยนะครับผมเดี๋ยวมารับงานตรงนี้นะครับนี่รับงานตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะไปไหนเปิดแผนที่ดูก่อนมันจะมีอะไรอะแม็กยาฟาลูนี่อันนี้นะครับผมอันนี้แม็กยาฟาลูอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้สเตอร์ลิงกินสเตอร์ลิงกินอยู่ไหนวะโอ้อยู่ไกลอันนี้ล่ะอันนี้อะไรอันนี้เล็กบอลแดกเล็กบอลแดกอยู่ไหนวะอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่เจอในแผนที่นะครับผมอันนี้โนวากูต้า
โนวาคุณต้าอยู่นู่นนะงั้นเราจะไปตรงนี้ละกันนะครับผม17กล่องนะครับไปส่งที่แมกยาไอเซกกอเซอรี่ที่แมกยาฟารูนะครับผมเอางานนี้ละกันนะครับโหกล่องเพียบเลยเดี๋ยวเราจะถอยรถเข้ามานะครับผม17กล่องนะฮะเอาไปให้ร้านแมกยาฟารูเอ้ยไม่ใช่ร้านแมกยาฟารูเอาไปที่เมืองแมกยาฟารูนะครับผม17กล่องนะครับทั้งหมดโอเคผมไม่ต้องดับเครื่องก็ได้มั้งมันน่าจะไม่เปื้อนน้ำมันขนาดนั้นหรอกโอเคมาครับ17กล่องนะครับผมไปที่แมกยาฟารูนะครับโคตรไกลครับวันนี้ไกลกว่าที่เรามาตอนนั้นอีกนะครับผมแต่ว่าน่าจะได้เงินดีแหละนะครับเมื่อกี้ก็ลืมดูว่าได้เงินประมาณเท่าไหร่คิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่แหละนะครับเพราะว่าไกลไงนะแล้วก็เป็นการสำรวจแมปไปในตัวนะครับเราไปไกลเราอาจจะเจอพวกอิสเอ็กหรือไม่ก็สถานที่ต่างๆนะครับผมไปดูแผนที่โลเคชั่นแมปมาแล้วมันมีอะไรให้เราค้นหาค่อนข้างเยอะนะครับผมแมปนี่เราก็ไปดูในสตรีมได้นะฮะหรือว่ากลุ่มชุมชนสตรีมนั่นแหละนะครับผมเขาทำไว้ให้โคตรเยอะเลยนะครับมีล่าทรงล่าสัตว์นะแต่ไม่รู้ล่าไงเหมือนกันเห็นมีแค่มีดคงจะไปล่าไม่ไหวถ้ามีแค่มีดอ่ะอาจจะมีปืนก็ได้นะผมไม่รู้มันมีปืนป่ะนะผมก็ยังไม่ได้ลองค้นหาดูนะครับแต่ว่าร้านปืนมันยังไม่มีเนี่ยใช่ไหมผมไม่รู้มันมีการล่าสัตว์หรือเปล่านะแต่ว่าในวิกิอ่ะในวิกิมันมีเขียนถึงการล่าสัตว์ด้วยนะครับผมอาจจะเป็นเฉพาะชุมชนเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับเกมนี้มีอะไรให้เล่นเยอะกว่าที่คิดนะครับผมแต่ว่าภาษามันเป็นแบบเยอรมันนะเนาะอ่านยากนิดนึงนะครับผมไม่นิดละอ่านค่อนข้างยากเลยแหละนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางออกจากที่นี่นะครับแล้วก็ไปบาลาสนะครับผมไปบาลาสแล้วก็กลับไปที่กูริงนะครับผมไป let's go ไปรถเราก็เสียงเหมือนจะพังนะ ไปฮะมีตังค์หน่อยอาจจะต้องบำรุงซ่อมรถนิดนึงนะครับผมไป let's go โอ้ยขึ้นเฮ้ยทำไมดังอย่างนั้นนะ น่ากลัวมากอ่ะเวลาเข้าเกียร์นี่คือแบบน่ากลัวสุดๆเนี่ยครับผมกลัวว่ามันจะพังนี่แหละทุกคนดังป๊อกดังแป๊กนะไปรถเราก็ถือว่าทำความเร็วได้อยู่นะวิ่ง90กว่ากันเลยทีเดียวนะครับในทางลงเนินนะแต่ก็อาจจะไม่วิ่งให้มันเร็วมากเพราะว่ากลัวเครื่องฮีทเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้เอาน้ำสำรองมาเลยไม่ได้เอาคูลแลนต์สำรองมาเลยแต่ว่าเราเติมมาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกมั้งคูลแลนต์มันน่าจะมีวันหมดนะแต่ว่าน้ำมันเครื่องนี่ไม่แน่ใจนะครับน้ำมันเครื่องมันไม่มีปริมาณบอกอ่ะก็ลองขับๆดูนะครับผมแล้วเครื่องมีวันพังด้วยนะไอ้หม้อน้ำก็มีวันพังผมว่ามันน่าจะมีให้เราไปซื้อตามร้านแหละมันมีร้านซ่อมรถนี่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ไปเห็นกล่องเหมือนกล่องมันร่วงอยู่กล่องนึงไงทุกคนแสดงว่ารถเราทำกล่องร่วงตอนนั้นหรือเปล่าเออมันมีกล่องร่วงอยู่กล่องนึงไงทุกคนนะแบบนี้ส่งไม่หมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะได้ตังค์น้อยนะครับผมเอ้าดูเลยตอนนี้เริ่มหิวนะนะครับเริ่มหิวแล้ว29%แล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยหิวเยอะๆก่อนแล้วค่อยกินนะเดี๋ยวกลับไปกินข้าวที่บ้านก็ได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะลองทำกับข้าวดูนะไม่รู้ว่าทำยังไงเหมือนกันเดี๋ยวจะลองดูนะฮะโอเคไป let's go เอ้ยข้างหน้านี่อะไรเนี่ยอ๋อโรงแรมที่เรามานอนไงแต่ว่าเราไม่ได้นอนในโรงแรมอ่ะเรานอนบนรถนะครับประหยัดหน่อยนะประหยัดหน่อยช่วงนี้ช่วงประหยัดนะครับผมนะช่วงวัยรุ่นสร้างตัวนะครับช่วงสร้างตัวก็จะคิดหนักหน่อยเวลาจะใช้เงินนะตอนนี้เหลือ 39,000 นะครับผม 39,000 ดูเหมือนจะเยอะนะแต่ซื้อของบางอย่างนี่หลักพันหลักหมื่นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเงินไว้สักหน่อยนะครับรถก็อย่าเพิ่งขับเร็วมากนะเดี๋ยวพังนะ วิ่งสัก70ก็พอแล้วกันนะครับผมสมจริงจัดๆนะ
ผมว่าบรรยากาศมันให้เหมือนอยู่แถวดูไบเลยอ่ะมันไม่เห็นเหมือนเยอรมันสักเท่าไหร่นะครับผมเหมือนเป็นทะเลทรายทั้งหมดเลยเนี่ยจริงๆผมว่ามันเมืองเนี่ยมันเป็นเมืองสมมติขึ้นมาเว้ยเป็นเมืองสมมติขึ้นมาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยู่ทางยุโรปตะวันออกมันก็จะประมาณนี้แหละมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะว่ายุโรปตะวันออกเนี่ยเขามีทะเลทรายหรือเปล่าก็อาจจะมีก็ได้เป็นโซนที่แบบว่าแห้งแล้งนะครับไม่มีใครอยู่อะไรเงี้ยนะครับเท่าที่ผมอ่านมาในวิกิเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองที่ล่มสลายจากสงครามด้วยไหมน่าจะใช่นะตรงนี้ถึงจาเคกแล้วนะครับผมถึงจาเคกแล้วข้างหน้าเราก็จะเป็นบาลาร์ดนะครับออกจากบาลาร์ดมันจะมีทางให้เลี้ยวนะครับเราจะต้องตรงไปทางเล็กนะครับผมมีตำรวจด้วยเดี๋ยวเบาก่อนเปิดตำรวจจับความเร็ว ตำรวจจับความเร็วขึ้นมาเรียบร้อยเลยมันจะมีทางดินนะเราต้องไปทางดินจำได้อยู่ว่ากลับบ้านไปต้องไปทางดินเดี๋ยวขอดูก่อนนะไหนทางดินอยู่ตรงไหนนี่ต้องไปทางนี้เพราะว่าเรามามันเป็นทางดินนะครับผมนี่ใช่แล้วจำได้แล้วพยายามจำแผนที่ให้ดีนะครับผมไม่งั้นแล้วหลงทางแน่นอนนะครับนี่ผมก็น่าจะมาถูกทางแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าตอนที่เรามาจากบ้านมันเป็นทางดินนะผมจำได้หัวรถสวนมาเดี๋ยวเราต้องหลบก่อนจริงๆรถเล็กมันต้องหลบรถใหญ่นะจริงเราเป็นรถใหญ่ต้องหลบรถเล็กครับอันตรายรถเล็กไม่ยอมหลบเป็นตู้พื้นมาแล้วมีงานเข้าเลยนะไปยิงยาวไปครับผมว่ากราฟิกเกมก็ทำออกมาได้โอเคนะไม่ได้กินสเปคอะไรมากนะครับใช้ได้อยู่เฮ้ยกระจกมันทำไมเปื้อนขนาดนี้เนี่ยเช็ดกระจกสักหน่อยดิเช็ดกระจกสักหน่อยไม่เอี่ยมว่ะมันไม่เอี่ยมอ่ะทุกคนทำไงล่ะเนี่ยเกมนี้ผมไปหาม็อดแล้วยังไม่มีม็อดนะทุกคนยังไม่มีใครทำม็อดเลยนะผมว่าถ้ามีม็อดก็น่าจะสนุกกว่านี้หมายถึงว่าเป็นม็อดแผนที่นะเราจะได้รู้ว่าเราอยู่จุดไหนนะครับผมโหมึงวิ่งกลางถนนเลยเหรอเพื่อนมึงวิ่งสักกลางถนนแล้วกูจะหลบยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหขับรถอ่ะแบบนี้ไม่คำนึงถึงคนอื่นเลยนะไม่คำนึงถึงคนอื่นเลยขับสักกลางถนนโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับบ้านเราก็จะอยู่ประมาณตรงนี้โอเคตอนนี้เหมือนจะเป็น5โมงเย็นนะเหมือนจะประมาณ5โมงเย็นอ่ะดับเครื่องก่อนโอเคลงจากรถมานะครับผมวิ่งมาถูกทางแล้วนะครับกลับมาเจอบ้านเราแล้วนะเยี่ยมยอดมีอะไรให้ซ่อมบ้างไหมเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งเดี๋ยวจะลองทำกับข้าวดูนะตอนนี้เริ่มหิวแล้ว 37% แล้วบ้านเรามีไฟไหมเนี่ยอันนี้ไฟหน้าบ้านอันนี้ไฟในบ้านโอ้ฟิวฟ้าเดี๋ยวเอาแก๊สมาต่อก่อนนะครับเอาแก๊สมาต่อให้เรียบร้อยอันนี้คือต่อยังไม่แน่ใจนี่คือต่อแล้วมั้ง ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้หม้อนี่กระทะเอากระทะมาใส่น้ำดิใส่น้ำเอาน้ำมันรั่ว เอาน้ำใส่กระทะไม่ได้น้ำมันรั่วครับผมอะไรกันนี่เดี๋ยวเอาเนื้อหมูเหมือนเห็นเนื้อหมูหรือไส้กรอกไม่รู้นี่นะเหมือนจะเป็นไส้กรอกนะเอามีดมาหั่นดิหั่นไม่ได้วะ หั่นไม่ได้อะยังไงเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาไปใส่กระทะแล้วก็เปิดมันคืออันไหนอันนี้เตาอบอันนี้อันใหญ่อันกลางอันเล็กเดี๋ยวก่อนอันไหนคืออันเอาอันเล็กแล้วกันนี่อันเล็กเอามาใส่นี้แล้วก็เปิดอันเล็กโอเคเปิดไฟแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังทอดไส้กรอกอยู่นะฮะดูซิว่าน่ากินเปล่า ไม่เอาสติ๊กเกอร์ออกด้วยนะโอ้เป็นการทอดไส้กรอกที่
สมจริงสุดๆโอเคร้อนมั้ยเนี่ยนี่มันร้อนเลยอ่ะกลับด้านกลับด้านโอเคกลับด้านนะโอ้โหเป็นไงสมจริงมั้ยทุกคนสมจริงจัดๆแหละแล้วมันสุกยังเนี่ยเอากระทะออกได้มั้ยขอกระทะออกปิ้งมันอย่างเงี้ยเอาเอาเข้าไปอ้าวสุกเงี้ยไม่รู้สุกยังวะเอาปิดโอเคปิดก่อนเอาแก๊สออกด้วยเอาออกไม่ได้ด้วยออกไงวะเนี่ยเอาออกไงไม่รู้อ่ะลองกินดูดิอ๋ออร่อยเหมือนกันเนี่ยโอ้แล้วก็กินน้ำด้วยอ่ะกินน้ำด้วยกินน้ำด้วยโอเคโอ้สนุกสุดพรรษาเกมนี้กินน้ำพออิ่มแล้วก็นอนเลยดีไหมตอนนี้เริ่ม5 โมงเย็นแล้วเนี่ยครับผมปวดฉี่แล้วอ่ะไปฉี่ก่อนเดี๋ยวเหมือนเห็นมีห้องน้ำนี่ฉี่โอเคเรียบร้อยนะกินคงกินข้าวอะไรเรียบร้อยปิดประตูก่อนแล้วก็นอนนะครับผมนอนหลับสักตื่นหนึ่งนะดูซิจะตื่นมากี่โมงโอ้โหนอนไปแล้วตื่น2 ทุ่มฝนตกด้วย แล้วเราจะมาเดินทางกันตอน2 ทุ่มฝนตกด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยเดี๋ยวผมเอาไฟฉายติดรถไปบ้างดีกว่าว่ะนี่ไฟฉายเป็นไฟฉายที่ไม่รู้แบตมันจะหมดเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวขอฉี่ว่ะขอฉี่ก่อน ฉี่โคตรไกลอ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเอาไฟฉายไว้บนรถดีกว่าไว้บนนี้นะครับเดี๋ยวกินน้ำก่อนเริ่มหิวน้ำแล้วกินน้ำแป๊บโอเคเราจะมาเดินทางกันตอนฝนตกนี่แหละทุกคนนะสนุกดีสนุกดีฝนก็ตกสตาร์ทเครื่องโหมีฟ้าผ่าด้วยโอเคป่ะเดี๋ยวรอสตาร์ทเครื่องแป๊บนึงนะครับเนื่องจากว่าเครื่องเราสตาร์ทยากนะครับผมดูจากแผนที่แล้วเหมือนเราจะต้องตรงไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึง3 แยกที่ 2แล้วเราจะต้องเลี้ยวขวาไป let's goโอ้เดินทางไกลมากครับวันนี้เปิดไฟสูงหน่อยดิโอเคสว่างขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมว่าเสียงฝนเสียงอะไรก็สมจริงดีนะใช้ได้เลยเกมนี้ราคา200ครับทุกคนนะลองซื้อมาเล่นกันดูนะครับอุ้ยฟ้าผ่าเมื่อกี้โคตรสมจริงเนี่ยสว่างจ้าเลยทุกคนนะแล้ววิ่งวิ่งอยู่ถนนหายทะเลทรายมันกืนถนนไปแล้วนะครับผมโอ้วิ่งต้องระมัดระวังนิดนึงครับอ้าวโอ้ถนนหายจริงด้วยโอ้ยิ่งขับกลางคืนยิ่งมองทางยากกว่าเดิมอีกนะอารมณ์ฟิลนี่มา 100% เต็มเลยนะครับโอ้โหลงเขาจะเย็นมีทางลงเขาด้วยนะครับเนี่ยสังเกตดีๆมันเป็นทะเลทรายหมดเลยเว้ยเดี๋ยวฟ้าวดีว่ะเอ้ยทางอยู่ไหนอุ้ย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 เดี๋ยวของร่วงไปหมดแล้วมั้งของไม่ร่วงใช่ไหมอุ้ยเรามาเร็วเกินเลยเมื่อกี้ของร่วงเปล่าวะไม่ร่วงโอเคขึ้นรถโอ้โหเราล่วงมาจากตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปหาถนนก่อนเอาแล้วผมจะหลงทางแล้วตอนเนี้ยเมื่อกี้เรามาจากตรงไหนเอาใส่กี้หนึ่งวิ่งไม่ขึ้นอีกเดี๋ยวปรับมุมมองได้ไหมปรับมุมมองได้อยู่เราวิ่งมาจากตรงไหนวะทุกคนเดี๋ยวผมหาถนนให้เจอก่อนตอนนี้เราหลงทางแล้วเราล่วงจากถนนมาตรงนี้เราน่าจะมาจากตรงนี้นะครับผมนี่ไงแล้วเราก็ล่วงถนนมาตรงนี้ไงเรามาเร็วเกินนะแล้วทางมองไม่เห็นนะประเด็นค่อยๆลงไปนะครับผม
เมื่อกี้ไปทางลัดไงโอ้โหเกือบไปแล้วอีกนิดเดียวเกือบหลงทางเอาละค่อยๆเลี้ยวไปเพิ่งรู้มันเปลี่ยนมุมมองกล้องได้ด้วยนะผมขอใช้มุมมองกล้องนี้สักพักนึงนะครับผมเนื่องจากว่ามุมมองคนที่หนึ่งมันมองไม่เห็นทางนะเพราะว่ามันเป็นลงเนินหลายทุกคนมันมองไม่เห็นทางครับมันมองยากนิดนึงโอ้ my god แล้วฝนตกถนนลื่นด้วยนะประเด็นโอ้โหโหโหดูมันขับมาโอ้โหกลางถนนเลยอะเราต้องหลบอะไม่หลบเดี๋ยวตายแล้วชนกันตายขึ้นมาตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยโอเคโกนค่อยไหลไปค่อยไปนะช้าๆไม่ต้องรีบนะครับเปิดแผนที่ขึ้นมาดิผมมาถูกทางป่าวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมมาถูกทางไหมนะแต่ว่าก็น่าจะใช่แหละเจอสามแยกตรงนี้ต้องเลี้ยวขวาน่าจะใช่อ่ะต้องเลี้ยวขวาโอเคครับไปโอ้โหโหดอยู่เป็นการหน้าจริงๆวิ่งตอนฝนตกกลางคืนด้วยนะครับสุดยอดสุดยอดให้อารมณ์แบบได้ฟิล 100% เลยได้ฟิลแบบเต็มที่เลยเสียงฝนก็ใช้ได้นะครับฟ้าผ่าตลอดเวลาโอ้โหดูดิฟ้าผ่าทีก็สว่างทีนะครับผมเฮ้ยเกมนี้ไม่ธรรมดานะทุกคนผมชื่นชมคนทำเกมเลยคือแบบใช้ได้อะทุกคนนะราคาไม่แพงด้วยแล้วเล่นได้ถึงขนาดนี้นี่แบบสุดยอดเลยนะไปแล้วทุกคนเราต้องวิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไปเจอสามแยกอีกทีนะให้ตรงไปนะครับผมว่าทางนี้ก็แบบถ้าเกิดรถเสียขึ้นมานี่ไม่ต้องสืบอะครับจัดได้ว่าตายท้ายทันทีอะรถผ่านมาก็ไม่ค่อยจะมีโหรถเสียขึ้นมานี่คือเรียบร้อยเลยนะผมว่าของที่ต้องเอามาด้วยผมว่าน่าจะต้องเอาไอ้เกาะเครื่องมือมาด้วยว่ะกันรถเสียแต่ก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งมันคงไม่เสียง่ายขนาดนั้นมั้งเพราะว่ามันก็มีร้านซ่อมอยู่แล้วก็แวะร้านซ่อมเรื่อยๆแต่ตังค์เราก็จะหายไปเรื่อยๆไงโอเคฮะเราวิ่งไต่เขามาเรื่อยๆนะครับผมโอ้เป็นเมืองแห่งทะเลทรายจริงๆว่ะทุกคนแต่ยิ่งเป็นทางที่ไม่ใช่ทางลาดยางนะคือแบบขับยากมากมองทางแทบไม่เห็นเลยนะโอเคโอ้สุดยอดชื่นชมเกมทำดีมากนะครับมาดูที่ปัดน้ำฝนดีน้ำเป็นเม็ดๆเลยนะตรงนี้3แยกนะครับผมไหนตรงนู้นไปไหนอันนี้3แยกไปอะไรอ่ะลูโปวาไปทางนู้นอ่ะแสดงว่าแยกนี้ถูกผมมาถูกทางนะไปมาถูกทางนะนะครับผมตรงนี้3แยกโอเอซิสนะครับต่อไปก็จะสามแยกที่ให้เลี้ยวขวาโหต้องเปิดแผนที่ดูบ่อยๆนะแล้วก็ต้องสังเกตป้ายด้วยนะครับถ้าไม่สังเกตป้ายก็จะไม่เจอไม่เห็นอีกนะเป็นการขนส่งที่สมจริงสุดๆนะครับไปยาวๆกันไปตอนนี้ก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เกมทำออกมาดีนะไม่หิวแบบเวอร์วังอลังการนะครับผมถ้าหิวบ่อยนี่คงจะต้องจอดรถกินกันบ่อยๆนะตอนนี้ตีห้าแล้วครับผมแสงอาทิตย์เริ่มออกมานะโอ้โหโอ้โหมึงซิ่งจังไว้รถตู้โอ้มาแบบเร็วมากดีนะเราหลบไม่ทันนี่เดี๋ยวงานเข้าอีกนะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆสามารถเปลี่ยนมุมมองกล้องได้นะครับในการกดตัว C นะครับผมแล้วก็เอาเมาส์กลางเลือกเอาจะเอาเข้าเอาออกแบบนี้นะนี่เอาออกสุดได้ประมาณนี้ก็เจ๋งดีนะทุกคนกล่องมาอยู่ครบเปล่าเนี่ยตอนที่เราตกเข่ามาเสียวอย่างเดียวคือเสียวกล่องล่วงนี่แหละแล้วประเด็นคือมองอะไรไม่ค่อยเห็นด้วยนะโอ้โหฟ้าผ่าตรงนี้3แยกใช่ไหม
3แยกตรงนี้ไปรูปัววาเราไม่ได้ไปรูปัววาครับเราต้องตรงไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคถึง3แยกตรงนี้แล้วเราก็จะไปเจอ3แยกอีกทีนึงนะครับ3แยกทีนึงให้เราชิดขวาไว้แล้วเราก็จะไปถึงมายาฟารูโหชื่อแปลกมากโอ้เราวิ่งแบบริมทะเลเลยนะเอาเรื่องเอาเรื่องผมว่าถ้ามันมีแมปแบบเรียลไทม์ผมว่ามันน่าจะเล่นง่ายกว่านี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีหลงกันบ้างอ่ะเอาจริงนะต้องมีหลงบ้างแหละว่าไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนดูแบบจนเข้าใจแล้วอ่ะมันก็จะไม่หลงนะครับแนะนำว่าก่อนที่จะเล่นเกมมาให้ศึกษาแผนที่ไว้ก่อนผมก็ศึกษาไปวันนึงอ่ะนะว่าตรงนี้มันคือตรงไหนอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาเล่นนะครับก็เลยเข้าใจไวหน่อยแต่ถ้าเล่นเลยยังไม่ได้ศึกษาแผนที่บอกเลยว่าหลงนะครับหลงแน่นอนนะเข้าเกมไปขับรถเล่นก่อนนะทุกคนไปดูว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงก่อนนะไอ้ตรงนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนโรงแรมหรือเปล่าน่าจะเป็นโรงแรมนะใช่ป่ะโมเทลนี่โมเทลคิงแวนอะไรสักอย่างชื่อเราไม่นอนเรานอนมาแล้วเรากินข้าวเรากินอะไรมาแล้วนะพร้อมลุยนะครับโอเคเหยียบมิดโอ้โหขึ้นเดินตรงนี้ความเร็วตกครับผมเนินยังไม่สูงมากเลยเนี่ยรถเรามันแค่ร้อยแรงม้าเองไงท็อปอยู่แค่190เองค่อนข้างที่จะอืดนิดหน่อยนะครับผมโอเคเห็นป้ายลางๆนะป้ายเขียวๆดูซิว่าเมืองอะไรเมืองอะไรเมืองฟารูนะครับมายาฟารูนะไปยิงยาวกันไปเข้าไปที่มายาฟารูนะครับใช่ไหมอ่านว่ามายาป่ะแมกยาแมกเยอแมกยาฟารูชื่อก็อ่านยากนิดนึงโอ้ตรงนี้ความเร็วลงนะความเร็วตกครับขึ้นเดินไหวไหมเอาใส่เกียร์สองไหวอยู่แม่ของมาแค่นี้ถ้าขึ้นเดินไม่ไหวนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วไม่ต้องทำมาหากินแล้ว เอาใส่สามแล้วใส่สามขึ้นไม่ไหวสับสองเอาไปขึ้นเนินครับตรงนี้รถไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ผมเห็นในไตเติ้ลมันมีรถแปลกๆด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าไปหาจากที่ไหนเหมือนกันเดี๋ยวจะลองไปศึกษาข้อมูลดูนะครับเผื่อเราจะเอารถแปลกๆมาซิ่งเล่นกันนะแต่ทางก็ไม่ค่อยน่าซิ่งเท่าไหร่ทุกคนนะทางนี่ขับยากไปโอ้แล้วฝนตกหนักตลอดทางด้วยวะไปถึงยังนี่ขับมา3ชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่ถึงเลยอ่ะขับมาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยทางก็ไกลอยู่นะทำไปเล่นไปไอ้ข้างหน้านี่ไงแมกยาฟารูเย้เราต้องไปส่งร้านค้านะครับผมเฮ้ยเจอตำรวจอีกแล้วสวัสดีพี่ตำรวจผมไม่ได้ขับเร็วใช่ไหมโอเคถ้าผมขับเร็วผมคงโดนแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวก่อนผมต้องหาร้านที่เขาขายของอ่ะใช่ร้านนี้หรือเปล่ามองดูแล้วไม่น่าจะใช่หรือว่าใช่ขอลงไปดูก่อนแล้วกันลงไปดูก่อนฝนก็ตกด้วยใช่ไหมใช่ร้านนี้ป่ะร้านนี้แหละร้านนี้แหละหลังร้านนี่อยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะต้องถอยรถเข้ามาตรงนี้นะครับโอ้โหฝนก็ตกหนักทั้งวันเลยว่ะโอเคเดี๋ยวเราถอยหลังไปกดมุมกล้องแบบนี้ก็ได้โอเคเพิ่งรู้แล้วว่ามีมุมกล้องแบบนี้ผมก็ลองกดตัว C ดูโอเคครับเบรกรถแล้วก็ปิดไฟปิดที่ปัดน้ำฝนดับเครื่องแล้วก็ลงจากรถไปคุณของกันนี่ของก็เยอะพอสมควรนะครับโยนเลยได้ไหมโอ้ยทรายมันบังไปหมดแล้วเนี่ยตรงเนี้ยโยนเลยวู้ฮู เรียบร้อยวิได้กล่องมาเท่าไหร่เนี่ย
ได้กล่องละ 4,000 อุ้ยสมกับที่มาไกลหน่อยนะครับตอนนั้นได้กล่องละ 1,000 เองตอนนี้ได้กล่องละ 4,000 ได้เยอะเพราะว่ามาไกลไงโอเคบ้าสนุกสุดเหวี่ยงครับผมสนุกดีนะเกมนี้เล่นเพลินๆนะอารมณ์แบบว่าเป็นคนขับรถส่งของโยนไปเปิดโยนไปอุ้ยได้ตังเกือบแสนแล้วเดี๋ยวมาดูน้ำมันกันนะผมมาจากเมืองอะไรวะผมมาจากโคโลวีเต็มถังนะครับมาถึงที่นี่ใช้น้ำมันไปเท่าไหร่ใช้น้ำมันไปประมาณ30ลิตรนะครับผมจากโคโลวีถึงแมกยาฟารูโอ้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะใช้ได้เลยตอนนี้มีเงินแสนแล้วนะครับโอ้โหฟิลฟาวเดี๋ยวขนมปังเราบูดไปยังวะตอนนี้หิวน้ำขนมปังยังไม่บูดถ้าของจริงนี่ขนมปังเละไปหมดแล้วเนี่ยเพราะว่าตากฝนไงเดี๋ยวเราเติมน้ำมันนี้นะครับผมลิตรละตั้ง369 บาทต่อลิตรอ่ะโอ้โหค่อนข้างแพงเวอร์นะครับผมจะพยายามเติมน้ำมันให้เต็มถังอยู่เรื่อยๆนะถ้าเกิดว่ามันไม่เต็มถังเดี๋ยวมันจะวิ่งไปไม่เขาเรียกไงเดี๋ยวมันไปหมดกลางทางเรียบร้อยเลยนะครับเอ๊ะผมจำได้ผมเอาถังมานี่ว่าแล้วถังมันหายไปไหนวะแกลลอนน่ะแกลลอนน้ำมันน่ะเอามาตั้งแต่พาร์ทแรกแล้วนี่แล้วมันหายไปไหนแวะเฮ้ยงงเหมือนกันมันหายไปได้ยังไงเปิดถังน้ำมันมาเติมโอ้ดูน้ำมัน30ลิตรหมดไปหมื่นนึงอ่ะสุดยอดเลยว่ะค่าน้ำมันต่อไปเดี๋ยวเราไปหาบ้านงานนะครับผมบ้านงานก็น่าจะอยู่ในนี้แหละอยู่แถวนี้แหละนะครับผมคิดว่านะเดี๋ยวเราเอารถไปแล้วกันเดินไปเดี๋ยวก็ต้องเดินกลับมาอีกอ่ะไปดูซิว่าบ้านงานอยู่ตรงไหนบ้านที่มันจะมีกะลาดอยู่2กะลาดอ่ะไม่น่าจะไม่ใช่ตรงเนี้ยน่าจะเป็นตรงนี้ไม่รู้ว่าบ้านนี้มีเมืองนี้มีบ้านงานป่ะนะต้องลองไปดูนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ผับเหรอเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมอันนี้เป็นผักกว่าทุกคนโอ้เฮ้ยใครแล้ววะโอ้มีทีวีให้ดูด้วยแต่ผมไม่ดูหรอกผมไปกำลังหาบ้านงานอยู่ดูเหมือนจะไม่มีบ้านงานอ๋อนี่ไงบ้านงานอยู่นี่บ้านงานอยู่นี่นะครับผม Head Delivery นี่ครับโอ้โหมีเมืองอะไรบ้างเนี่ยมีเมืองอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้มีโคโลวีด้วยนะครับผม21บล็อกจ่าย 20,000 ว้าโอ้โหกลับไปโคโลวีอีกรอบไหม จริงๆผมอยากไปเมืองอื่นบ้างนะอย่างซาเวิร์สเนี่ยซาเวิร์สนี่ก็อุ้ยไปไงวะเนี่ยผมไม่รู้ว่าตรงแมกยาฟารูนี่ไปได้หรือเปล่าวะจะเหมือนมันจะมีทางลอดทะเลไปเรื่อยๆนะเฮ้ยเอาเรื่องจัดเอาเรื่องเมืองนี้เอาเรื่องว่ะโอ้แต่ว่ายังไงก็ตามครับเกมนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไปหาเจอนะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้การลาดที่นี่มีร้านซ่อมรถไหมเนี่ยเดี๋ยวลองหาดูก่อนดูซิมีร้านซ่อมรถไหมโอ้โหเรามาจากตรงนู้นเนาะป้ายังผ่านอยู่เลยอ่ะเอาเรื่องมากๆนะครับผมตรงนี้แหละตรงนี้คืออะไรไม่ทราบมีต่อพ่วงด้วยหรอมีรถมาทำพ่วงแบบนี้ด้วยอันนี้คือมีงานใช่ปะสวัสดีคุณลุงมีงานปะเนี่ยอันนี้คืออะไรอุ้ย
อุปกรณ์แต่งรถมีเครื่องด้วยครับ400,000 125แรงม้าอันนี้เป็นเครื่องดีเซลครับผมได้แรงม้าเท่าเดิมนะแต่ว่าทอร์ค400เลยนะครับก็อาจจะขึ้นเนินสบายๆหน่อยราคา 400,000 เลยนะทุกคนโง่มีเครื่อง 500cc ด้วย21แรงม้านะครับผม2สูบไอ้เหี้ยวิวฟ้าวนี่มีหม้อน้ำขายด้วยนะครับผมราคาเป็นแสนเลยนะซึ่งเรายังไม่มีตังค์ซื้อนะครับผมมีล้อนะครับผมนี่ให้มีล้อเล็กด้วยผมว่าเราน่าจะมีการขับรถเก่งกันด้วยแหละทุกคนนี่มีประตูขายด้วยฮะเฮ้ยฟิวฟ้าวอ่ะตรงนี้เหมือนเป็นที่แต่งรถไงก็ไม่รู้นะครับเอาเรื่องจัดนะครับผมเจ๋งดีเจ๋งดีเฮ้ยนี่เราสามารถเปลี่ยนกระบะได้ด้วยนะครับ200,000ด้วยนะอันนี้ขนอะไรเนี่ยขนอะไรก็ไม่รู้นะแต่นี่คือ200,000อันนี้กระบะเปล่าอันนี้500,000นะครับเป็นแบบกันฝนด้วยนะโอ้โห500,000นะผมไม่มีตังค์ว่ะ500,000เลยโอ้ตรงนี้ล่ะอันนี้เป็นกระบะยาวกระบะยาวขายปะเนี่ยขาย850,000โอ้โหเป็นกระบะยาวแบบยาวมากนะครับถ้าเกิดขนของนี่ก็ได้เป็น100กล่องอ่ะทุกคนเอาเรื่องจัดๆเอาเรื่องจัดๆนะผมว่าวันนี้เอาพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมพาร์ทนี้เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยาวนานนะครับฟิวฟ้าสุดๆนะครับผมนะเกมนี้ก็สนุกดีนะมีอะไรให้เล่นเยอะดีนะครับแต่ค่อยไปหาพวกอินสเตอร์เอ็กนะผมไปลองศึกษาดูก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันนะอันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยละกันนะครับผมที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบาย